เสริมลูกที่2มาง่ายค่ะพี่ต้นจับ1 2แบบนี้น้องนิกของเราโอ้โหเรียบร้อยค่ะช่วงมาแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยค่ะบอกเลยนิกของเราเป็นตัวติที่ชัวร์อยู่แล้วนะคะเตะชัวร์เตะแรงเตะหนักต้องน้องนิกของเราเลยค่ะเวียดนามยังไม่เห็นเลยนะคะยังไม่เห็นเขาเคยเข้าแข่งขันในเทคบอลเลยค่ะสักครั้งนึงลูกที่1เขาเสิร์ฟเสียไปนะคะตอนนี้แต้ม0ต่อ1ค่ะนิ่งๆแบบนี้ค่ะเตะไปเป็นแต้มของทีมไทยค่ะ0ต่อ2หวานเจี๊ยบค่ะใช่ค่ะใช่เพราะว่าคู่พี่นิดกับคู่พี่ต้นกับนิดชัวร์อยู่แล้วนะคะชัวร์ลูกทำหน้าตาข่ายมากๆค่ะต้องบอกว่าชัวร์มากๆถ้าลูกแรกเขาเสิร์ฟกดดันเราไม่ได้เสิร์ฟลูก2มาง่ายๆแบบนี้ค่ะเราก็จับ เสิร์ฟเสีย2ครั้งนะคะเป็นแต้มของทีมไทย0ต่อ3ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณปีชานะคะคอมเมนต์ไหนถ้ายังไม่ได้อ่านไม่ได้ตอบก็จะดูจากคอมเมนต์นะคะจะมีพี่ๆที่น่ารักคอยตอบข้อมูลให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆแกไม่ข้ามนะคะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะ6ต่อ1ค่ะโอ้พี่ต้นเสิร์ฟมาดีมากๆเลยนะคะลูกเมื่อกี้แกมาแบบนี้ก็เรียบร้อยสิคะหวานเจี๊ยบนี่ฉลาดมากค่ะลูกนี้บอกแล้วค่ะถ้าเราเล่นลูกไม่เด็ดขาดนะคะหยอดแค่นี้กินเขายากมากๆเลยค่ะสำหรับยุโรปอะค่ะอุปกรณ์มันร้อนเกินไปอยากขออนุญาตถอดแบบสักครู่ค่ะลูกแรกเขาเสิร์ฟไม่ห้ามค่ะแต้มตอนนี้2ต่อ6ค่ะฮังการี2ทีมไทย6บุญคุ้มรอแข่งชุดประเภทคู่สุดท้ายนะคะจับ1จับ2แบบนี้เรียบร้อยค่ะพี่ต้นโอ้โหไม่ต้องห่วงค่ะเขาเตะมาแบบนี้นะคะเหมือนเขาใช้ขาบล็อกนะคะเพราะว่ายังไงเขารู้อยู่แล้วค่ะถ้าเตะลงโต๊ะยังไงก็กระดอนมาไกลแน่นอนค่ะเขาก็เลยเอาขาบังไว้เหมือนบล็อกอะค่ะเพื่อให้มีแฉลบบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ต่อ7ค่ะลูกแรกสืบออกไปเสิร์ฟลูกที่2ค่ะหัวง่ายๆมาค่ะจับ1จับ2แบบนี้ค่ะพี่ต้นหายห่วงแน่นอนค่ะ2ต่อ8ค่ะเนี่ยนะคะความแม่นความชัวร์ของพี่ต้นกับพี่ของกับกัปตันนิดนะคะก็คือต้องบอกเลยว่าทั้งแม่นทั้งชัวร์จริงๆค่ะโอกาสที่จะพลาดน้อยมากค่ะในการแข่งคู่ผสมนะคะสกอร์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะคุณเจษดาค่ะกระดอนแปดด้วยบอลนะคะ10ต่อ3ค่ะ11ต่อ3ค่ะอ้าวนำไปอีกเป็น6ต่อ4แล้วนะคะสำหรับคู่น้องตุ้มกะนวลกับน้องป๋อมค่ะแต้มตอนนี้นำอยู่ที่6ต่อ4ค่ะอาการบาดเจ็บก็ยาขอพันสเต็ปไว้ค่ะก็รอดูค่ะว่าในการแข่งขันจะมีอาการอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าค่ะก็อยากสู้กับบาซินก่อนค่ะให้ได้เข้า4ทีมสุดท้ายค่ะแต้ม11ต่อ4ค่ะคู่ผสมตอนนี้เหรอคะในสนามเหรอคะก็มีคู่บาซินนะคะบาซินที่เข้าชิงกับเราเลยค่ะยกเขาเรียกหรือเปล่าหกต่อห้าค่ะสนามน้องตุ้มค่ะสนามพี่ต้นก็ห้าต่อสิบเอ็ดค่ะลูกแรกเขาเสิร์ฟออกไปนะคะเป็นแต้ม12ต่อ5ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพี่กิจชาทาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะฮังการี7ค่ะทีมไทย8พี่ต้นเสิร์ฟดีมากค่ะลูกนี้เป็นแต้มของทีมไทยโอ้สวัสดีคุณดูทุกท่านเลยนะคะที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะคนวันนี้ขี้โมโหนะใช่ไหมคะเสิร์ฟดีครั้งค่ะกรรมการบอกว่าเป็นลูกโดนตาข่ายนะคะไทยเรียนสู้ๆขอบคุณค่ะคุณดาวขอบคุณนะคะ
แต้มตอนนี้1เท่ากันค่ะพี่ต้นของเราเสิร์ฟเสียไป2ครั้งนะคะในชุดเมื่อกี้เอ็ดบอลค่ะลูกนี้อ้วนงอแงเข้ารอบค่ะลูกนี้พี่ต้นเสิร์ฟดีนะคะเป็น2ต่อ1ค่ะอ้วนงอแงจะไปเจอคู่น้องสอค่ะสอกับตองนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะในคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะโอ้เนี่ยค่ะลูกทีเด็ดของเขาที่เขามีนะคะคิดว่าเขาจะโต้มาไม่ได้นะคะแต่ยังเตะมาได้ค่ะแต้ม2เท่ากันค่ะแต่ความนิ่งของพี่ต้นกับน้องนิดนี่คือแบบนิ่งจริงๆค่ะนิ่งมากๆอ๋อใช่ไหมคะคุณอามขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลนะคะร้านมะม่วงนะคะนี่ค่ะพี่ต้นเตะชัวร์มากๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเพชรบรรพัฒน์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกนี้พี่ต้นของเรานะเตะไปได้สวยค่ะสวยงามมากๆค่ะชงมาแบบนี้พี่ต้นบอกเลยหวานจี๊ดขอบคุณมากๆเลยนะคะขอสำหรับคอมเมนต์ที่เอ็นดูนักกีฬาของพวกเรานะคะสำหรับน้องตุ้มก็ชนะหรือเปล่าสำหรับทีมไทยของเราก็น้องตุ้มก็เก็บชัยชนะไปได้ในเซตที่1 นะคะ12-7หรือเปล่าคะท่านปัญญาไม่แน่ใจยังมองไม่ค่อยเห็นค่ะสกอร์มันอยู่ไกลโอเคค่ะตอนนี้3-4นะคะ เป็นแต้มของทีมไทยค่ะ5-3ค่ะจะสลับมาเป็นฝั่งทีมไทยเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟด้วยกัปตันนิดถุงเท้าแดงลูกที่1ค่ะจบรายการนี้จะไปที่เวียดนามนะคะในวันที่6-9ค่ะฝากติดตามกันยาวๆนะคะในทัวร์นาเมนต์ต่อไปนะคะและทัวร์นาเมนต์นี้เสิร์ฟสวยนะคะจังหวะเมื่อกี้ค่ะเป็นแต้มของทีมไทย6-3ค่ะและสนามฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นเซตที่2ค่ะเซตที่1เราก็เก็บชัยชนะไปก่อนนะคะ1-0เซตค่ะอ้าวนิดเสิร์ฟดีนะคะลูกนี้ฮักหน้าแอดยาวขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับความรักแล้วก็เอ็นดูแอดมินตัวน้อยๆบ่หน่อยเด้อบัดนี้เสิร์ฟกินใช่ค่ะเสิร์ฟดีเสิร์ฟดีนิดเสิร์ฟดีค่ะนี่เสิร์ฟกิน3ลูกซ้อนนะคะแต้มตอนนี้น้ำห่างออกไปที่8-3แล้วค่ะบันยิกมาค่ะเสิร์ฟ4แต้มเลยนะคะสำหรับน้องนิดของเราค่ะในชุดเมื่อกี้ค่ะตบอึงอย่าว่าตบอึงล้อครูมันค่ะถ้ามันแบบถ้าไม่สูสีมากอะไรเงี้ยก็ตบอึงเราก็จะเก็บไปก่อนนะคะเก่งได้เหรียญทองแดงใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ตอบให้แอดมินนะคะบางแอดมินคอมเมนต์ไม่เห็นหรือไม่ได้ตอบไปก็สามารถดูในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสำหรับคำถามที่ถามกันมาค่ะนิ่งจริงๆไม่ขยับเลยตอนนี้แต้ม11-5นะคะสำหรับสนามพี่ต้นค่ะพี่ต้นขออีกคะแนนเดียวค่ะก็จะเก็บชัยชนะในรอบนี้ไปได้เลยนะคะพี่ต้นบอกไม่รู้ว่าเหงื่อพี่ต้นออกหรือยังนะคะเสิร์ฟลูกที่1โดนตะข่ายค่ะเสิร์ฟลูกที่2โดนตะข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะแต้มตอนนี้11-6นะคะตุ้มตอนนี้นำอยู่6-1นะคะพี่ต้นเสิร์ฟเสียอีกครั้งหนึ่งค่ะเสิร์ฟเสีย2ครั้งนะคะเป็น11-7ค่ะตอนนี้จริงเหรอคะว้าวน่าทึ่งค่ะน่าทึ่งสนามตุ้มกระนวน2-6นะคะฮังการี2ค่ะทีมไทย6ค่ะ
แต้มตอนนี้11ต่อ7นะคะสนามพิตอนเป็น11ต่อ8แล้วค่ะพิตอนจะได้เสิร์ฟลูกที่1อีก1คะแนนนะคะลูกนี้เป็นลูกออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะของพี่ต้นเสิร์ฟลูกที่สองค่ะแต้มตอนนี้9ต่อ10ค่ะจะได้เป็นฝ่ายสลับเสิร์ฟค่ะเขาชงเขามาอย่างไกลนะคะลูกนี้พี่ต้นสวยงามมากค่ะเรียบร้อยค่ะบอกแล้วค่ะไม่มีตื่นเต้นไม่มีแบบกระตุกกระตากเลยค่ะแต้มนำขึ้นมาขนาดนี้จบเกมไปค่ะ2-0เซตนะคะพี่ต้นก็ชนะฮังการีเข้าไปเข้ารอบ8ทีมแล้วนะคะสำหรับทีมพี่ต้นกับนิดนะคะ